ผมนี่วิ่งรับข้อมูลกันจ้าละวันเลยพี่ชายผมเมื่อตอนป่วยนี่นะครับสนิทสนมรักใคร่กันมานานเมื่อก่อนนี่สมัยที่ยังเป็นโรงเรียนบ้านวังบัวนี่ตรงนี้เป็นสนามบอลวิ่งไล่เตะบอลด้วยกันอยู่ตอนนี้พี่ชายผมเป็นเรื่องนะผู้นําชุมชนไปแล้วผมยังคงทําหน้าที่กองเชียร์อยู่เหมือนเดิมนะครับมีสอบถามขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นบัตรพิเศษนะครับเดี๋ยวนี้ชาวระบงย้อนยุคนะครับเริ่มรู้จักบัตรพิเศษมากขึ้น ก็คือท่านจะไม่ต้องซื้อบัตรธรรมดากันบ่อยๆนะครับท่านสามารถมาสอบถามติดต่อขอบัตรพิเศษจากทางฝ่ายจัดผมซื้อรอบเดียวผมขึ้นทั้งคืนเลยคิดราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับเมื่อกี้พี่กุ้ยก็เลยมาปรึกษาต่อพี่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจไอ้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะที่เจอบ่อยๆไม่ใช่แบบนี้ว่าอย่างนั้นไงครับนะกุ้ยบอกว่าก็เลยบอกว่าไอ้นี้แล้วกันนะครับบัตรพิเศษสําหรับทุกท่านที่ไม่ต้องซื้อบัตรธรรมดากันบ่อยๆก็
100บาท100บาทเดี๋ยวหน้าทางคณะกรรมการจะมีอะไรสักอย่างมาปั๊มแขนเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านเนี่ยท่านจ่าย100บาทท่านไม่ต้องซื้อบัตรรอบละ20 20 20ทุกรอบแล้ว100เดียวบัตรพิเศษ100เดียว100เดียวนะครับซื้อไปเลย100บาทถูกมากเลยถูกมากเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรปั๊มอยู่ที่แขนนี่แปลว่าจ่ายไปแล้ว100นี่ขึ้นมาได้เลยไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีตัวโอ้ดีๆครับดีแต่ว่ารอบนี้หวานใช่มั้ยหวานนะครับผมว่าหวานกันก่อนต้องถามบ่อยๆเพราะว่าสติสตังค์ไม่ค่อยจะดีในช่วงนี้เมื่อช่วงหัวค่ําโดนอัดไว้หูหืออื้อไปหมดแล้วนะครับผมนะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าพูดจาอะไรหลุดกันบ่อยๆก็อย่าถือยาสานะนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าสมองจะเบลอๆบวมๆนะครับผมนะทักทายทุกๆท่านกันในรอบหวานกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าบัตรธรรมดานะครับรอบหน้าบัตรธรรมดาหาเงินเข้าวัดกันก่อน20บาทรอบหน้าหรือว่าใครจะซื้อบัตรพิเศษนะครับปั๊มแขนมา100บาทมาชูให้กับพนักงานที่เก็บบัตรได้เห็นนี่ท่านขึ้นได้ทั้งคืนนะครับผมเชิญจ้าI'm not afraid to die.
ต้อยต่ำปวดโหทารามยังจำสวยงามสง่ารูปเป็นที่สการะบูชารู้จักการสวนาหากว่าใครพิจารณาสาขาThank you.
ะครับเดี๋ยวเพื่อความให้หายคิดถึงเพื่อความชื่นใจสักนิดหนึ่งนะครับผมไหนขอเสียงแฟนๆลำวงย้อนยุคดังๆสักหนึ่งครั้งครับนี่เขาเรียกว่ารักกันจริงนะครับสำหรับทุกท่านที่มาถึงแล้วยังไม่มีเก้าอี้ไว้บริการตัวเองนะครับเพราะว่ารอบเมื่อกี้นี่เก้าอี้หมดเมื่อกี้พี่กุ้ยเดินมาวิ่งบอกหลังเวทีแล้วหมดไหมเก้าอี้ใหม่ครับมาอีกแล้วรอบใหม่มาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงหัวค่ำนี่พยายามที่จะบอกกับทางคณะกรรมการแล้วว่าเท่าจากมองจากสายตาเก้าอี้ที่ตามมาเนี่ยไม่พอแน่มีเท่าไหร่จัดมาให้หมดไม่พอแน่ๆเพราะว่าแฟนๆระวงย้อนยุคนี่ครับผมในโซนของทุกครั้งที่มาร่วมสนุกกันที่โดยเฉพาะวัดบางบัวนะให้2เวที3เวที5เวทีกี่เวทีก็เต็มไปหมดเลยครับผมนะครับผมเพราะว่าแฟนๆระวงย้อนยุคในโซนนี้เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวทําความเข้าใจในส่วนของบัตรลําวงใหม่อีกสัก1รอบนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางพี่ๆคณะกรรมการฝ่ายจําหน่ายจ่ายบัตรอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่บัตรลําวงเรามีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกคือบัตรอ่อนๆใบบางๆนะครับบัตรธรรมดาในรอบ20บาทนะครับส่วนอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คือบัตรเหมาแบบในมือผมนี่คือแบบที่ทางคณะกรรมการได้